สวัสดีครับพบกับ Tiger Min TV อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาทำบอกเลยจะทำเบอร์รี่คริสต์มาสนะครับในรูปนี้ในรูปแบบนี้นะครับรูปนี้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเหมยตู้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเหมยตู้เนาะประมาณเนี้ยแอปนี้จากจีนนะครับดีมากบอกเลยนะครับขั้นแรกเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับให้เราถ่ายรูปมาก่อนเป็นรูปเดี่ยวของเราเนี่ยด้วยกล้องหน้านะครับพยายามโฟกัสหน้าของตัวเองนะครับเสร็จแล้วมาติ๊กที่ตัดต่อนะครับเสร็จแล้วมาติ๊กที่หน้ารูปที่เราต้องการเปลี่ยนฉากหลังนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกที่คำว่าตรงนี้ครับ cut out นะครับพอเลือก cut out เสร็จตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันเนี้ยบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆสำหรับคนจีนที่ทำมาแอปพลิเคชันจะประมวลผลนะครับเห็นไหมมันจะแบ่งมันจะบอกว่าอันนี้บุคคลที่1อันนี้บุคคลที่2แต่จริงๆมันไม่มีนะเพราะว่าด้านข้างเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นเบาะมันจะทำให้เหมือนแบบมีหัวถูกไหมมีหัวแล้วมีรูปเบาะเราไม่มันจะแยกเลยนะมีพื้นหลังพอเราแตะพื้นหลังเห็นไหมมันจะทำแรงเงาขึ้นมาว่านี่คือพื้นหลังพอเราแตะรูปหน้าปุ๊บนี่คือมันทำการคัดเอาให้เราเลยคือทำการตัดขอบให้เราเลยถ้าต้องการตัดขอบเพิ่มนะครับให้เราติ๊กที่รูปมือตรงนี้ครับตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นการบวกนะครับบวกเพิ่มก็คือการ copy นะครับฝั่งนี้เป็นการทำเพิ่มสติ๊กเกอร์นะครับจิ้มไปปุ๊บเราบันทึกเป็นสติ๊กเกอร์ไหมก็บันทึกก็บันทึกนะครับฝั่งนี้จะเป็นการแรงสมมุติว่าต้องการเอามันออกนะครับเราก็แปลงต้องการเพิ่มไหมถ้าไม่เพิ่มก็เราก็แปลงมันออกก็ได้นะครับเอาชิบหายแล้วทำไมลบพูดผิดนะครับลบออกนะครับประมาณนี้การลบออกประมาณนี้นะครับถ้าต้องการซูมเราใช้2นิ้วนะครับ2นิ้วพร้อมกันจิ้มลงไปแล้วทำการรูดเข้ารูดออกอย่างนี้นะครับต้องการใช้2นิ้วไม่ใช้มือเดียวนะอย่าใช้สองข้างไม่งั้นการสัมผัสการกดลงไปมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราพอใจเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วจะได้ร่างรูปบุคคลคือหน้าของเราเสร็จแล้วนะครับเราไปหาตัวพื้นหลังนะครับด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมด้านล่างอันนี้มันจะบังนะครับออกไม่ได้มันมีทรีมนะครับฟิลเตอร์นะครับพื้นหลังเส้นขอบนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับเลือกพื้นหลังมันจะมีการให้ดาวน์โหลดช่วงนี้เน็ตตรงนี้เน็ตช้ามากเลยนะครับเราต้องการรูปอันไหนตอนนี้เป็นเทนคริสต์มาสนะครับอันนี้เราก็จิ้มเข้าไปเห็นไหมมันก็จะเด้งมารูปนี้พอดีเลยนะครับเราก็ถ้าต้องการมันจะแตะสมมติว่าแตะอันนี้คือพื้นหลังอันนี้คือหน้าเราถูกไหมเราต้องการเท่าไหร่ประมาณไหนนะครับเราก็ลองซูมเข้าซูมออกดูนะครับเสร็จแล้วเราต้องการแก้ไหมต้องการแก้แล้วก็อันนี้แต่มันเสียดายที่ว่ามันคือมันไม่ให้แก้ในหน้าเมื่อกี้เราจะได้รู้ว่าเราต้องการใส่นั่นเท่าไหร่ทำไมกดผิดประมาณนี้ไหมนะครับเดี๋ยวดูกรอบของเราพื้นหลังของเราประมาณนี้ถูกไหมรูปหน้าเราพื้นหลังของเราหน้าเราพื้นหลังมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกปะอันนี้คือหน้าเราแล้วเราต้องการใส่ฟิลเตอร์ไหมไม่ใช่ใส่เส้นขอบไหมนี่เส้นขอบประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นความหนาของมันมีนะครับต้องปล่อยก่อนจะประมาณนี้ไหมประมาณนี้เราก็โอเคเราก็กดเพื่อหมายถูกนะครับเราจะได้ส่วนของอันนี้มาต้องแก้คัดเอาไหมเราอยากแก้ไหมถ้าอยากแก้มันก็แยกให้เหมือนเดิมด้วยแบ็คกราวด์อันใหม่ถูกไหมแบ็คกราวด์อันใหม่บุคคลหน้าเดิมคือหน้าเราเราก็จิ้มเข้าไปเสร็จแล้วเราต้องการแก้ตอนนี้เราก็แก้ได้แหละถูกไหม
ฟิลเตอร์พวกนี้เราต้องดาวน์โหลดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการนี่เป็นการแต่งรูปนะครับเราก็กดเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มขวาขึ้นหมายถูกขวาบนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดดำเนินการเรากดปุ่มขวาบนอีกทีนึงมันบอกว่ามันทึกแล้วเห็นไหมตรงนี้ทึกแล้วนะครับเราก็สามารถไปโพสได้นะครับเราก็มีแบ็คกราวด์สวยๆเฟอร์รี่คริสต์มาสส่งให้กับแฟนเราเพื่อนเราหรือลูกเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ